แสนสองไม่เจ๊ไม่เจ๊เขาฉีดมาตีตามตาที่บอกที่ฉันสองครั้งที่อายดาเอาไปใช่ไหมอายดาเอาไปจ่ายใช่ไหมจ่ายเท่าไหร่รับมาห้าหมื่นจากไอ้นี่ห้าหมื่นเนี่ยมันต้องผ่านกรรมการรับถามคำเดียวหลวงพ่อไปซื้อตำบลจริงไหมเออจริงแล้วไม่ได้แล้วทำไมตังค์ไม่ได้คืนอ่ะตังค์ไม่ได้คืนก็ยังรอจะเขาอยู่เดี๋ยวเขาคืนโอ้ยหลายปีแล้วหลวงพ่อไม่รู้เขาก็ยังไม่ส่งมาต้องคิดดอกกันนะขนาดเนี้ยเอาคิดดอกทำไม่ได้เราก็ต้องพยายามไปซื้อกับใครอ่ะซื้อไม่ได้บอกไม่ได้เพราะว่าเอ้าหนูจะได้ไปตามไม่ได้ไม่ได้จับจับตั้งวันไม่ได้หรอกย่างมีทางเอ้าแล้วทีนี้ก็ไม่มีตัวตนมันก็สุดที่หลวงพ่อนี่แน่โกงเงินวัดไปแล้วเนี่ยยังไงเขาไม่ได้โกงปารู้กันอยู่โกงได้ยังไงแต่โกงต้องยุ่งยากนี่ไม่ถูกเนี่ยพ่อไม่ได้บอกว่ากับใครอ่ะแล้วประเด็นน่ะมันไม่เหมือนไม่มีตัวตนไงคนนั้นน่ะหนูก็พูดได้ว่าหนูเอาตังมาแต่หนูไม่ให้ใครไปดูเจ้าหน้าตำบลไปซื้อทำไมอ่ะไม่ได้ซื้อเท่าไหร่พี่น้ำใจไม่พูดอย่างนั้นไม่ได้ถ้าหนูถวายเป็นสิ่งน้ำใจถวายใครไว้ใครก็จะบอกทำไมเล่าเอ้าต้องพูดได้พี่จะปิดบังทำไมเล่าเอาตัวตนมาอย่าบอกว่าตำรวจไปถามเขามันสาวไปหมดเนี่ยมันไม่เอาไว้หรอกมันกลายไปหมดเนี่ยถ้าบอกซื้อกับหมาก็ไปตามกับหมาไปเลยเดี๋ยวพูดกันก็เถียงกันที่มาทำไมกันครับมาไล่ไพ่ออกจากวัดเออออกเลยออกเลยชาวบ้านก็ไม่เอาแล้วทำตัวยิ่งไม่อยู่และไอ้คนที่มานะรู้บ้างไหมที่ไอ้คนมาหวายตีรถมาจากระยองแล้วนะหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับที่ตัดสินนี่ตัดสินมายังไงครับหลวงพ่ออ๋อก็คือให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่เจ้าอาวาสครับผมแล้วให้เขาออกจากวัดนั้นไปเดี๋ยวต้องมีผู้รักษาการรูปใหม่แล้วก็ให้ผู้รักษาการรูปใหม่นี้ได้ดำเนินการปกครองดูแลภายในวัดครับเป็นท่านเจ้าอาวาสรูปใหม่ท่านจะบริหารจัดการภายในวัดให้เกิดความเรียบร้อยเกิดความสมบูรณ์สมบูรณ์ไม่ยอมไปไม่ไปเลยวันนี้เลยเอาวันนี้ยกไปเอาวันนี้เลยเนี่ยกำลังอยู่เนี่ยเอาเลยมันต้องเก็บทางมาซึ่งครับวันนี้ชาวบ้านที่มารับคำฟังคำตัดสินเนี่ยกรณีไล่พระออกจากวัดนี่พึงพอใจไหมครับพอใจ